ี่ว่าถ้าเขาจัดแบบ MasterChef YouTuber เนี่ยพี่ว่าน้องแบบน้องจะสามารถเข้าสู่รอบลึกๆได้ไหมไม่อยากรู้แล้วGood morning ค่ะทุกคนกลับมาเจอกับคลิป challenge จากทีมงานอีกแล้วนะคะหลังจากที่เรายื่นคำท้าให้กับแขกรับเชิญในครัวขาดที่จะสรรหาเมนูมาไม่เกิน10ปอนด์นะคะที่ผ่านๆมาทีมงานเลยรับบทนางแก้แค้นแทนนะคะให้พีได้ลองเป็นคนคิดเมนูในการทำเองในงบที่จำกัดบ้างฉันไม่ทำอะไรให้พวกเธอโกรธเหรอละพังให้ทำเฉยๆก็ยากแล้วทำจริงสุจีค่ะchallenge ไม่หยุดซึ่งในส่วนของโจทย์ในวันนี้เชิญค่ะในตัวของดิฉันนะคะมีภารกิจในวันนี้อยู่นะคะมี2แผ่นป้ายให้คุณเลือก คุณจะต้องทำอาหารในงบเดี๋ยวรถตอนแรกไหนคุยกันบอกว่าจะส่งมาเป็นแบบเป็นร้อยปอนด์ไม่ใช่หรอหรือยังไงคุณละเมอหรือเปล่าบรีฟฉันอยู่ตรงนี้ว่าเธอจะโอนมาให้200ปอนด์ฉันก็เลยตอบรับ challenge นี้200ปอนด์ใช่ค่ะคุณฟังไม่ผิดโอนเงินให้คุณ200ปอนด์แต่ได้ยินคำว่าแต่มาในน้ำเสียงเลยพอดีสั่งเสื้อไปโรงพยาบาลเรากับใครไม่ไม่ตอบทะเลก็คือ10ปอนด์อีก190ปอนด์คือกูสั่งเสื้อไปจ่ายตังค์ให้ด้วยสรุปว่า10ปอนด์จะโอนมาให้200ปอนด์แต่ให้งบแค่10ปอนด์แต่ว่าจะโอนเยอะๆก็ใหญ่ๆแบบนี้ก็ไม่มีปัญหานะคะทำไมหรอคะอยากรู้ เพราะว่าเรามีกรุงไทยวาร์ปนะคะบริการโอนเงินต่างประเทศนะคะผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทย Next ที่เขาเคลมว่าเรทดีมากหวังสิเหมาะมากสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะที่ส่งลูกๆมาเรียนต่างประเทศใช้กรุงไทยวาร์ปโอนเงินค่าเรียนค่าใช้จ่ายได้เลยว่ะหรือว่าจะเป็นธุรกิจ SME ที่จะต้องนำเข้าหรือว่าจ่ายเงินค่าสินค้าเป็นสกุลเงินต่างประเทศนะคะซึ่งคอนเซ็ปต์ของเจ้านี้เนี่ยก็คือเราจะได้อัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกกว่าเมื่อเราโอนเงินออกจากกระเป๋า Inter Wallet รู้ไหมคะ Inter Wallet คืออะไรเฮ้ยทำไมรู้อ่ะสมัยเธอไป Work with Travel Card แล้วหรอมีแต่รู้ป่ะว่าเลยอยู่บ้านมันก็คือเป็นเหมือน e-wallet ที่ใช้เก็บสกุลเงินต่างประเทศเปิดใช้งานสำหรับคนที่มี travel card นะคะซึ่งจริงๆแล้วใครที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศแล้วอยากได้เรทดีๆเนี่ยสมัยนี้ไม่น่าจะมีใครไม่รู้จักแล้วนะจ๊ะซึ่งมันลิงก์กันทุกคนอย่างเช่นถ้าพ่อแม่แลกเงินเข้ากระเป๋า Inter Wallet เนี่ยเงินก็จะเข้าตัว travel card บัตรเสริมทันทีคุณลูกเนี่ยก็สามารถเอาบัตรเสริมเนี่ยไปใช้จ่ายต่างประเทศเป็นเงินปอนด์อะไรเงี้ยได้เลยสะดวกแล้วก็ประหยัดกว่าเรทเนี่ยมันจะดีกว่าโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาดูเปรียบเทียบจากตารางตัวนี้ได้เลยอย่างตอนนี้ทีมงานโอนมาให้200ปอนด์ผ่าน Inter Wallet เนี่ยประหยัดไปแล้ว72บาทนะคะกาแฟ1แก้วแต่คิดดูถ้าเราโอนจำนวนมากๆอย่างเช่นแบบเป็นค่าเทอมอะไรอย่างเงี้ยโอนมา 10,000 ปอนด์อ่ะเราจะประหยัดไปถึง 3,600 บาทถือว่าเป็นอีก1ตัวเลือกดีๆเลยสำหรับใครที่จะต้องทำออนไลน์แบงกิ้งต่างประเทศนะคะมา200เยน200เยนอะไร200ปอนด์เดี๋ยวถามก่อนอันนี้คือมือเดียวใช่ไหม1อาทิตย์ก็ยไปในส่วนของบริการหน้ากดปุ่มโอนเงินต่างประเทศประเทศปลายทาง United Kingdom นะคะซอสฟันแล้วก็เลือก Inter Wallet กรอกจำนวนเงินแล้วก็กรอกดีเทลผู้รับเงินให้มันชัวร์ว่ามันถึงฉันจำนวนเงิน 2,000 ปอนด์ดูสิ2ปอนด์ไปเลยก็คือใน200นั้นใช้ได้แค่10ด้วยนะประเด็นบายความเครียดทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าแขกรับเชิญคนก่อนๆที่ดิฉันส่งต่อความท้าทายให้เขาเอาไว้อะคือเขาทำเมนูแบบอลังนีมากในหัวฉันตอนนี้ก็คือมีข้าวไข่ไข่ข้าวไข่อยู่แค่นี้ภารกิจ10ปอนด์เริ่มเลยคุณคะพี่หมอบอสบอสปูเธอเลยเหรอเลยเหรอขอโทษนะคะทีมงานทุกคนที่ตั้งใจจะแกงดิฉันฉันแกงเขามาอีกทีฉันจะแกงเธอต่อรู้สึกว่ามีมีตติ้งต่อพี่ชี้ไปมาคราวนี้เพื่อมาทวงความฟันคืนอีกเลยเหรอ10ปอนด์คิดว่าจะซื้อดอกไม้ก่อน6ปอนด์ว่าต้องเลือกโปรตีนก่อนราคาแพงที่สุดที่เหมือนเป็นเชฟเลยซึ่งโปรตีนที่ย่อมเยาก็คือไก่แต่ต้องเลือกถูกส่วนเพราะว่าส่วนที่ไม่ย่อมเยาในประเทศอังกฤษก็คือชิคเก้นเบรสบ้านนี้5ปอนด์แต่ถ้าเราเป็นชิคเก้นไตก็พอๆกันนี่ว่า
อันนี้เป็นชิคกี้พายแบบหรูเป็นฟิลเลตเขาจะเอาหนังและกระดูกออกให้เราเนี่ยค่าแรงเขาแพงแต่ถ้าเราต้องไปเอาหนังกระดูกออกเอง1กิโลในราคา2.75ซึ่งพีชี่มีไนฟ์สกิลที่ดีมากพี่ดูผิดช่องปะพอได้โปรตีนแล้วก็มาเลือกคาร์บซอสอุ๊ยไทฮอมเมอรี่ฮอมเมอรี่รอยก็คือข้าวแพงกว่าไก่ไปเลย2.50ถ้าเป็นอันนี้พี่ก็จะ1ปอนด์แต่เราเป็นคนไทยกำแน่นเลยเขาบีบแล้วข้าวหอมมะลิหรือว่าข้าวอะไรก็ไม่รู้ขนาดนี้เราก็เอาข้าวหอมมะลิมาเหอะหอมมะลิแล้วนึ่งเป็นข้าวหน้าไก่ดีกว่าเคยกินข้าวหน้าไก่ไหมไม่เคยเลยอ่ะไม่เคยเลยอ่ะเป็นเมนูอาหารใต้หรอครั้งแรกเลยอ่ะมาเริ่มเลยแป้งเลยก็เนี่ยพี่บอสบอกว่าข้าวหน้าไก่ต้องกินกับผักชีก็เลยแบบเป็นต้นไปเลยไหมพี่น่ารักน่ารักแต่ต้นนี้คือ70ถ้าเป็น280แต่ถ้าเป็นต้นน่ารักกว่าได้ทำอาหารด้วยความรู้สึกปกติเขาต้องกินกับพริกเขียวก็คือ65ทีปล่อยให้หน้าที่ของการบวกลบเลขเป็นหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์ไปนะอันนี้คือ2เป็นพี่กระเทียมอีก60พีบวก0.60สบายสบายเลยอ่ะยังไงดีอ่ะซื้อถุงก๊อกแก๊ปมา มีเงินที่เหลืออยู่ก็เลยเอามาเพิ่มปริมาณไก่เขายังจะแถมไข่มาอีกเพิ่มโปรตีน A few moments later เราคำนวณเลขผิดทุกคนกระเทียมแพงกว่าที่เราคิดก็คุณกระเทียมเรา0.95ตอนนี้เราเหลือ2อย่างในตะกร้านะคะเพราะว่ายังไงก็ตามนะคะผักชีเราจะไปมันต้องโค่นไงมันต้องโค่นอ่ะอุ๊ยคุณทำไงอ่ะไม่เคยรู้สึกเศร้าขนาดนี้มาก่อนเลยอ่ะแล้วขอมันข้างๆ15พีได้ไหมเราว่าเราให้คุณหมอเขาใช่ไหมคะ15พีไม่เพราะว่าเราอ่ะช่วยโลกในการปลูกคือเรามองว่าผักชีเราอ่ะจะไปได้อีกยาวนานเพราะงั้นน้องมาได้ไปค่ะ10ปอนด์15โทษนะคะอยู่ๆพี่เขาก็เข่าทรงเข่าซุดคือรอให้ลูกพุงเฉยเลยนะได้เองลูกเป็นแมวปลอมเวอร์มาค่ะเข้าครัวขัดหากกันนะคะมันจะขาดไปได้ยังไงถ้าเรามีพี่บอสนะคะลองดูซิเริ่มจากกล้องซะ Take 2หุงข้าวก่อน I can do that perfectในไหนก็เอามาแล้วจะใช้รากผักชีด้วยละกันอันนี้มีรากด้วยเหรอถามจริงคุณผู้ชมคะพีชี่กำลังถามดิฉันว่าต้นผักชีมีรากด้วยเหรอไม่หมายถึงแบบรากมันเล็กเปล่าไอ้ต้นเนี้ยใช่ได้ใช่หรอนี่ไงคุณผู้ชมรากผักชีแล้วหนึ่งบิวตี้บล็อกใช้กระเทียมสัก3กรีดค่ะกระเทียมกระเทียมกระเทียมไงนี่เดี๋ยวขึ้นมันใหญ่ไปไหมอ่ะอ้าวไหนลองคิวให้ดูหน่อยได้ไหมคะก็คือถ้าเราแบบจะต้องตำอยู่แล้วไม่ได้เอาไปหั่นอะไรเพิ่มมันก็ครัชพี่ว่าถ้าเขาจัดแบบมาสเตชันยูทูบเบอร์เนี่ยพี่ว่าน้องแบบเราจะสามารถเข้าสู่รอบลึกๆได้ไหมไม่อยากรู้แล้วได้ไม่อยากรู้ไหมคะโกหกแล้วนี่คืออะไรนะพี่รู้ว่าทุกครั้งที่ต้องตำมาเป็นสีเป็นจริงเหรอไม่ได้หรอไปไหนเจ้าต้นตำรับตำนานตำเก่งฉันตำไม่เหมือนเขาตรงไหนคะได้ใส่ไปเลยแล้วก็กรวนมันกวนอันนี้ก็จะได้เป็นสับเกลือแบบเมืองนอกหน่อยนี่คือสับเกลือเห็นไหมดูออเทนติกมากมากเลยอ่ะและนี่แหละสิ่งที่พี่เขาได้สบประมาทในฉันไว้ฉันเปิดถูกปะเปิดถูกแล้ว ขอหม้อหนึ่งหม้อแล้วก็ต้มน้ำร้อนเพื่อทำน้ำซุปป๊อกไก่อ่ะเริ่ม เปิดแก๊สได้ยังอ่ะลูก ไก่อย่างเงี้ยเป็นชิคเก้นตายหรือสะโพกไก่มีกระดูกแค่อันเดียวง่ายอันนั้นจบแล้วเหรอชิ้นนั้นใช่เลยแล้วเราค่อยมาหั่นแต่ลองทำให้เธออีกหนึ่งชิ้นได้ไหมเหลืออีก3ชิ้นเธอไม่รอดหรอกเกมนี้พิชชี่ก็อยู่ก็รอออกอย่างนี้ก็ได้บ้าบอได้เหมือนกันโอเคค่ะเชฟอุ้ยอ่ะ cross ก่อนอ่ะ cross ไปนี้ cross ไปเลยคราวนี้มันทะลุไปเลยนี่หรอออ่ะอีกครั้งนึงนั่นนี้อ่ะดึงขึ้นแล้วยังไงอุ้ยนี่ทำยังไงวะนั่นแหละเห็นไหมมันก็จะออกแล้วอ่ะสบายอ่ะทางซ้ายต่อ One hour later อ่ะเฮ้ยจะไปขาดแล้วค่ะแล้วริวชันที่ขาดแล้วไงโอ้ยอ่ะ
ทำไม่ถนัดนี่ได้ไงได้เฮ้ยเขาเก่งมากเลยอ่ะหลอมมากความคมของมีดอ่ะอย่างที่บอกมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมหนูพยายามไปให้สุดก็คือสะโพกอันนึงเนี่ยหั่นได้ประมาณสัก6อันนี่หนึ่งนี่เราไม่ดูเลยเลยใช่ไหมอีกรอบแน่นอนอ่ะโอเคดูไม่ได้ขออีกชิ้นเดี๋ยวเราหนังไก่เนี้ยไปทำเป็นหนังไก่กรอบรอหนังไก่กรอบไม่มีน้ำมันให้นะหรือยังพี่นึกได้ว่าเรายังไม่ได้น้ำมันไก่เลยทำไมพี่หั่นแล้วมันดูมีดคมมากมีมันคมเดี๋ยวนะใจเย็นๆนะลูกนะเดี๋ยวนิ้วหนูหลุดนะเดี๋ยวนิ้วหลุดนะอย่างนี้เก็บนิ้วท่าไหนวะแล้วอย่างนั้นแหละแต่ว่ามันเจาะจิกเนี่ยหรอนิ้วนั้นมันดูไม่เป็นธรรมชาติน้ำมันเยอะแค่ไหนคะเชฟประมาณ1ช้อนโต๊ะอ่ะ1ช้อนโต๊ะแปลว่านิดเดียวอ่ะเออผัดเลยให้มันแบบนุ่มนี่พร้อมแล้วแต่อย่าให้นานเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้อ่ะอีฟใช่เออไอ้อีฟสามก็คือหอมมากอ่ะใช่มันก็จะเฟลเวอร์ไก่นี่ไงบอกแล้วว่าต้องเอาผัดซีมาทำต้นใส่เกลือหน่อยเพื่อจะดึงรสชาติไก่ออกมาเทคนิคอันนึงเวลาเราผัดค่ะไม่ต้องตื่นเต้นเน้นผัดตื่นเต้นให้มีเวลาที่ไก่มันโดนกระทะบ้างเกี่ยวกับพี่ยาวว่าอันนี้คือผัดตื่นเต้นผัดตื่นเต้นค่ะพี่ดูออกเลยเหรอคะถ้าผัดไม่ตื่นแล้วก็จะแบบนี้มันก็แบบหล่อเขาผัดเป็นจังหวะ EDM ไงพี่อยากจะผัดเป็นจังหวะเป็นฟอสเนี่ยเวลาเขา develop color เนี่ยเวลาอยู่คลิปอะมันก็จะเกิดสีอยู่บนกายซึ่งสีมันจะเป็น flavor มันมีน้ำเนี่ยเสียงมันก็จะแบบแล้วเสียงมันเริ่มเบาลงอะไรเราก็จะแล้วก็คลิปเนี่ยประมาณนี้ใช่ใช่ใช่จ้าอ่ะซีซันนิ่งไก่ชนิดหนึ่งไม่ยากเห็นไหมไม่ยากเลยค่ะเซนตอนนี้เป็นจังหวะแบบว่าแซนไวโอลินแซนไวโอลินเลยเหรอเริ่มน้ำมันเขาออกจะทำให้ซอสเราข้นแล้วก็คือแป้งอันนี้คือเหมือนกันกับไอ้นี่ป่ะเขาเรียกว่าอะไรวะบ้านนาใช่เลยไม่ได้พูดเลยตายไปก่อนน้ำเท่าไหร่มันหนึ่งช้อนโต๊ะคุณผู้ชมคะก็คืออันนี้เราทำให้มันไม่มีเป็นล้ำอ่ะให้มันไม่มีเป็นก้อนอ่ะกรี๊ดกรี๊ดมันจะเริ่มสุกปุ๊บเดี๋ยวเราใส่น้ำเลยไม่นอส่วนเหรอตอนนี้คล้ายทางนี้เราก็จะ reduce พอ reduce เราก็จะปรุงซีซันนิ่งก็จะมีแค่ซอยกับซอสกับพริกไทยแค่นั้นเองแล้ว in the meantime เราก็จะทอดไข่ดาวแล้วก็เพดติ้งเห็นไหมพี่ชี้ใช้เวลาเท่าไหร่เองอ่ะครึ่งชั่วโมงอ่ะทำอีกครึ่งชั่วโมงกรี๊ดอยู่ไปเลยโอเคหวานสั้นว่าไงคะอย่าเพิ่งหุ่มบางกับความเค็มใส่ตัดหวานนิดนึงให้ไม่อ่อยเลยเออเพราะว่ามันมีแบบเค็มแล้วใช่เออชิมรสชาติเป็นแบบกันนะเนี่ยเออเป็นอย่างเดียวที่ทำเป็นเลยคือชิมเลยไข่ดาวค่ะป๊อตแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไปเลยนี่แบบว่ากำลังจินตนาการรสชาติอยู่ทำไงไป Google ดูสิคนก็รู้จักเหรออันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้จักจริงเหรอใช่รู้จักทุกคนแหละหนูจะตอบใครใจไปเลยไหมล่ะไปเลยเออเออเปิดเลยเลยอ้าวไปเลยเอออันนี้ใส่ได้แล้วเหรอยังเออพอแล้วเออใส่น้ำมันแล้วหนึ่งแกะนะถ้ามันข้นกว่านี้หน่อยเราจะใส่แป้งเพิ่มคือชีค่ะเหมือนในนี้เลยอ่ะวันสงกรานต์อ่ะนั่นนี่สะพองค่ะกระเทียมเหรอกระเทียมเธอกระเทียมนะและถึงเวลาชิมตื่นเต้นอ่ะหน้าตามันก็ดูแบบเหมือนอาหารอยู่นะมันคืออาหารค่ะพี่ชีเออมั้ยทำไมมันอร่อยอ่ะอยู่นะเดี๋ยวพี่ชิจะหั่น2อันเนี้ยอันให้ดูเป็นตัวอย่างชิวซีซีซีซ์ again ท่าดาเอร้อนไหมร้อนไหมอยู่อยู่ก็งงมากคุณจะต้องจัดจานแล้วคุณพี่ชิเร็วถึงฟลิปท่าดาแล้วถ้ามันไม่ออกทำไงอ๋อ just knock it then that's it ta-da เธอเป็นคนที่หุงข้าวได้ดีอ่ะเห็นไหมมัน
เรียงเม็ดแล้วแบบ everything อ่ะมั้ย2ปอนด์50อ่ะคือคุ้มนะข้าวอ่ะเห็นมั้ยลองอะไรได้ดีนะลองอะไรได้ดีเหรอหุงข้าวได้ดีไว้สลองคุณภาพมากๆอะไรไม่รู้ซัพพอร์ตทีก่อนดีค่ะเลิศเยี่ยมดีไปต่อเขารู้ทำนองเฮ้ยดูเพลินตีเป็นอย่างส่วนร่วมได้เวลา moment of truth โอ้ยมันแบบพอใส่พริกแล้วมันดูคือนะเชฟว่ายังไงพริกเผ็ดอยู่นะ chili is quite spicy actually อืมเผ็ดอยู่เนาะได้ไหมรสชาติเหมือนแม่ทำแม่เฮ้ยคือดื้อ and it's easy as well ก็ดูไว้นะคะนางพวกทีมงานที่ชาเลนจ์ฉันมาคุณคิดว่า10ปอนด์จะทำอะไรฉันได้หรอคะทายไป5ปอนด์หรอกเหลือของอีกประมาณแบบครึ่งนึงอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่แบบรอสมากเลยนะคะเคยเหมือนรายการทีวีป่ะขอบคุณแน่สวัสดีกันเองเนี่ยนี่ไงหวังว่าทุกคนจะหายคิดถึงพี่หมอบอสกันนะคะเดี๋ยวขอตัวไปกินสิ่งนี้ก่อนแล้วจะกินเผื่อทุกคนนะคะไม่จ้าThat's it for today นะคะทุกคนต้องขอบคุณพี่บอสมากๆที่มาเป็นตัวช่วยลึกลับที่ช่วยให้เราฝ่าภารกิจครั้งนี้ไปได้นะคะและต้องขอขอบคุณกรุงไทยวาร์ปที่มาร่วมสนับสนุนคลิปนี้นะคะให้ได้มีคลิปสนุกๆมาให้ทุกคนดูกันตอนนี้นะคะเขากำลังมีโปรโมชั่นด้วยเท่าเงินต่างประเทศผ่านกรุงไทยอินเทอร์วอลเล็ตที่ FCD นะคะด้วยแอปกรุงไทยเน็กซ์4ประเทศปลายทางนะคะด้วยสกุลเงินของประเทศนั้นๆสหรัฐอเมริกาอังกฤษสิงคโปร์ฮ่องกงวันนี้ถึงที่30กันยายนเนี่ยค่าธรรมเนียมอยู่ที่แค่55บาทเท่านั้นเองนะคะว้าวไหมฮะพี่กินอย่างว้าวโอนได้สูงสุดถึง 500,000 บาทต่อรายการนะคะไม่จำกัดจำนวนครั้งที่โอนต้องขอขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาจนถึงตรงนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้พี่กับตังกินไปก่อนแล้วบ๊ายจริงๆแล้วอ่ะกาลิก60เพนน่ะคืออันนี้หรอคืออันที่แบบ1หัวเว้ยไม่ใช่3หัวเราจะเอานี้ไปปลูกพร้อมกับน้องบักชีให้กลายเป็นต้นกระเทียมแล้วรอบหน้าเรามาแก้แค้นเต้นๆๆๆสีเพนก็คือแพนส่วนทางกับที่ฉันหมุนมาโอเค you get me in a shot as well that's like yes ทุนเลิศออกไป